ช่วยก็ได้นะพี่ไกลๆไม่เป็นไรค่ะโอเคได้ไหมได้นะครับได้ครับช่วงนี้เป็นไงครับงานมันเริ่มซาหรือว่ามันยิ่งเยอะกว่าเดิมเดือนนี้ครับเดือนนี้ก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับผมใช่ๆก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะครับที่ให้ความสนับสนุนครับผมยังไงบ้างครับมันคือเริ่มปรับตัวได้หรือยังหรือว่ายังไงคือผมรู้สึกว่าผมก็ยังยืนยันคำเดิมคือผมชอบนะครับเพราะผมเป็นเด็กไฮเปอร์อ่ะถ้ารู้สึกว่าเวลาทำงานเยอะๆมันรู้สึกชีวิตมีค่าค่ายก็ยังยืนยันคำเดิมว่ายังชอบงานเยอะเหมือนเดิมครับผมเคยวิ่งมากสุดวันนึงวิ่งกี่งานครับเคยวิ่งมากสุดอ่ะพี่4ครับไม่แต่ว่ามันคือมันเป็นสัมภาษณ์ที่ใกล้ๆกันอย่างเช่นแบบที่นี่ที่นึงแล้วก็ที่ห้างชั้นนี้ที่นึงแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นนึงเป็นที่นึงขึ้นไปอีกเป็นฟิตเนสที่นึงอะไรเงี้ยครับใช่มันก็ไปได้ส่วนใหญ่งานที่เข้ามาเป็นลักษณะก็จะเป็นถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะเป็นแนวเดินแบบแล้วก็ร้องเพลงครับใช่ครับผมส่วนใหญ่ออร์แกไนซ์แบบจะชอบเพลงบักแตงโมเงี้ยผมเขาจะชอบแบบว่าอยากให้น้องร้องอะไรเงี้ยผมก็ได้ครับผมสนุกอยู่แล้วก็เป็นเพลงประจำตัวไปแล้วใช่ก็ต้องขอบคุณพี่วงคันแนลด้วยครับที่ให้ผมร้องเพลงนี้ได้ครับผมด้วยความที่งานเยอะมันก็เลยมีข่าวมามันก็เลยมีเพจนึงเขียนเกี่ยวกับอักษรย่อนี่แหละแล้วคอมเมนต์ก็เขียนเกี่ยวกับเหมือนว่าอัพค่าตัวนั่นนี่ครับผมในคอมเมนต์ก็ดาวไปว่าเป็นเราถ้าที่เขาเขียนว่าแบบอัพค่าตัวเป็นแสนเป็นล้านเลยคือจะบอกว่าไม่ถึงพี่ไม่ถึงเลยครับผมคือผมเข้าใจตัวเองอ่ะเพิ่งขึ้นมานึกออกปะคือจะให้เขาบอกว่าเป็นแสนเป็นล้านเท่าแบบพี่พระเอกอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับผมเราก็รู้ว่าตัวเราอ่ะเพิ่งขึ้นมาแค่นี้เราก็รู้ตัวเองว่าอยู่จุดๆไหนครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างอ่ะอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละงานว่าสโคปงานอย่างเช่นงานนี้มีเดินแบบมีร้องเพลง2เพลง3เพลงหรือว่าแค่ร้องเพลงเงี้ยก็แล้วแต่ครับผมก็ตามความเหมาะสมแต่ว่าที่แพงๆขนาดนั้นไม่ถึงครับพูดได้เลยว่าไม่ถึงแสนพี่ยืนยันว่าตัวเลขไม่ได้แตะแสนเลยใช่มั้ยไม่ถึงครับออกงานอีเวนต์ไม่ถึงแสนครับสามารถจ้างได้ครับครับผมเวลารับรายงานเรื่องค่าตรงค่าตัวนี่ใครไปช่วยดูให้อ่ะเชฟพี่สาวผมครับพี่สาวคือพี่โจ้ครับผู้จัดการผมที่เขาเป็นคนสร้างผมขึ้นมาเขาไปแล้วครับพี่เขาตัดสินว่าจะรับงานนี้เดทราคาเท่าไหร่อะไรเชฟครับทางเชฟเองเขาไม่รู้เลยว่าจะยังไงใช่ก็คือโชคดีที่ว่าได้เพื่อนๆพี่โจ้ครับผมคอยช่วยเหลือพี่สาวผมครับขอบคุณพี่ๆเขาด้วยครับแต่มันก็ขึ้นมาจากตอนแรกใช่ไหมแชมป์หมายถึงว่าขึ้นมาจากหลังจากละครอะไรเงี้ยก็ขึ้นหมายถึงว่าค่าตัวใช่ไหมครับใช่ขึ้นไหมอ่ะนึกแป๊บปรับขึ้นมั้ยผมว่ามันปรับขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมก็ปรึกษาพี่ๆผู้ใหญ่ที่ช่องว่ามันจะขึ้นไหมหรือว่าอะไรเขาบอกขึ้นแชมป์เพราะว่ามันต้องขึ้นตามค่านิยมของเราตามความเหมาะสมแต่ว่าแชมป์อย่าให้แพงเกินไปอย่าให้ถูกเกินไปอยู่กลางๆที่แชมป์ทำงานสบายใจลูกค้าที่เขาจ้างเราเขาสบายใจที่จะจ้างเราทุกอย่างก็โอเคแล้วแชมป์คือเราไม่ได้ให้ช่องดูค่าตัวแต่ว่าให้พี่สาวเราดูให้พี่สาวผมดูแล้วก็มีพี่ที่ช่องเป็นที่ปรึกษาพี่สาวผมใช่ครับเพราะว่าพี่สาวผมก็ยังใหม่กับวงการนี้ครับผมอย่างไรต้องผ่านช่องด้วยไหมหรือว่าเราสามารถตัดสินใจเองได้เลยอันนี้บางอย่างครับบางอย่างก็ต้องปรึกษาที่ช่องครับผมบางอย่างก็สามารถตัดสินใจได้ครับผมเคยมีงานไหนแตะแสนบ้างไหมแบบว่าสโคปงานมันเยอะจนแบบเราต้องเป็นแสนเลยยังไม่มีเลยพี่ จากใจตั้งแต่ถามเจ้าฮอนมาถามว่าเองมีงานไหนไหมเจ้าฮอนบอกว่าไม่มีเองข่าวแบบไม่จริงอ่ะเพราะยังไม่ถึงแสนเพราะมีเงินเท่าไหร่ผมก็โอนตรงถึงแม่เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะได้เงินมาเยอะก็อยากใช้เยอะนะเด็กๆวัยรุ่นอ่ะมันก็มีสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความฝันว่าอยากได้บ้านก้อนใหญ่ๆอ่ะก็ต้องให้แม่เก็บแล้วให้แม่โอนให้เป็นใช้เป็นเดือนๆง่ายกว่าครับก็คือเราเห็นตัวเลขตลอดทุกครั้งใช่ไหมคะว่าค่าตัวเราต่องานเท่าไหร่ถ้าบางงานที่โอนถึงแม่เลยก็ไม่เห็นบางงานก็ถึงเงี้ยครับผมแล้วแต่ครับผมอย่างตอนแรกที่เราเห็นข่าวตกใจนะว่าคอมเมนต์ต่างๆมันแบบพูดถึงเราอะไรเงี้ยทำไมเป็นเราค่าตัวหลักคือตอนแรกอ่ะผมก็ไม่คิดเป็นผมเอาจริงคือผมยังไม่คิดว่าตัวเองอ่ะจะดังเขาจะเป็นข่าวด้วยพี่นึกออกว่าก็แบบแต่พออ่านคอมเมนต์ก็ดูเอ้ยอะตรงแล้วหัวเหม่งๆผมก็ไอ้เหม่งก็มีแต่ผมนี่หว่าที่แบบช่วงนี้นะผมก็แต่พออ่านคอมเมนต์แล้วคนเขาก็มองในความเป็นจริงว่ามันถึงเวลาที่ขึ้นได้เงี้ยผมอยู่ที่ความพอดีผมก็รู้สึกดีนะที่คนให้กำลังใจผมใช่เขาก็มีคอมเมนต์หลายๆอันบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าเขายังทำตัวน่ารักยังแบบทำงานได้อย่างเงี้ยยังขยันเงี้ยก็ให้น้องเขาไปเถอะน้องเขาทำงานให้พ่อแม่อะไรเงี้ยก็มีครับผมก็ดีใจคนจ้างงานก็จะเข้าใจผิดไปนะว่าโอ้ค่าตัวแพงในการจ้างกลัวพี่ก็เนี่ยถึงบอกประโยคแรกเลยว่าไม่ถึงแสนครับไม่ถึงแสนตอนนี้จ้างได้ครับกรกฎาว่างอยู่ครับผมอนาคตจะมีโอกาสอัพขึ้นอนาคตผมว่ามันอยู่ที่ความเหมาะสมเหมือนกันแหละ
ผมไม่รู้ว่ากระแสตอนนี้มันจะไต่ขึ้นหรือว่าอยู่ที่เดิมหรือว่าลดลงอะไรยังไงใช่ก็ต้องปรึกษาพี่ที่ช่องอยู่แล้วครับอันนี้ครับผมกระแสมันน่าจะดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาดีกันอีกรอบนึงไหมสาธุสาธุเป็นไงกับการที่ช่องเอามาดีรันเร็วเกินไปคุณบอกว่ามันเอามาดีรันเร็วมากคือถ้าถามผมนะจากที่ผมฟังหลายๆคนมาหลายๆคนจะบอกว่าที่เรตติ้งมันขึ้นท้ายๆอ่ะเพราะว่าคนอ่ะเห็นแล้วก็เพิ่งแบบเฮ้ยดูตรงท้ายๆผมว่ามันเหมาะสมที่มารีรันเพราะว่าคนที่เขาอยากดูตอนท้ายๆที่เขาดูมาแล้วเขาอยากรู้ว่าปมมันเป็นยังไงเพราะเขาดูตอนที่มันคลายปมมาแล้วผมว่ามันดีนะครับผมใช่ใช่ตัวไหนที่มันเร็วไปก็แบบจะไม่ติดจะไม่เท่าไหร่อีกมาอีกแล้วผมว่าคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าผมอ่ะพี่ๆผู้ใหญ่ในช่องอ่ะครับพวกเจ้านายที่เขาตำแหน่งสูงๆแล้วมีประสบการณ์มาเยอะผมว่าเขาคงมองขาดกว่าผมอ่ะครับผมโอเคครับ